น้ำเข้ารูแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีหัวโคหัวโคหัวไปเลยไปเลยไอ้นี่ก็ตายเล่นกูโอ้โหมาถึงนี่เลยพอดีเลยนะเอาไปตัดไฟได้ใช่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆกระบวนท่าก๋วยเตี๋ยวโอ้โหในที่สุดไม่แน่ไม่แน่ในที่สุดทำไงเพื่อนดูหน่อยเพื่อนดูหน่อยโอ้โหยังไวเฮ้ยโอ้โหลูกมันสู้มันสู้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้น้องพบก็ยังอยู่ที่หาดกินรีที่ระยองนะคะภารกิจของน้องพบยังไม่สำเร็จนะครับเมื่อวานเนี่ยน้องพบทำเนี่ยน้องพบทำมาสากไว้อันใหญ่เลยอะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่นะแต่ว่าพอตอนเช้าอะมันก็โดนคลื่นซัดเปรี้ยงเลยอะครับเพราะว่าขึ้นปีนขึ้นมาใช่มันปีนขึ้นมาสูงตอนนี้แบบแบบแดดแบบท่วมปัสสาวะมากแล้วนะครับอุ้ยทำทะเลเรียนน้องพบแล้ววันนี้น้องพงษ์จะต้องฝึกวิชานะลูกรู้ไหมเนี่ยตื่นมาเนี่ยหรอไม่ฝึกแล้วหรอโอ้แล้วเราไปโดนน้ำก็โดนน้ำตรงนี้น้องพงษ์ก็โดนตรงนี้ต้องฝึกวิชาเพราะแล้วเราจะเอาชนะเจ้าปีศาจอสูรปูได้ยังไงอ่ะก็นั่นแหละแล้วมันมืดมากเลยหันมาหน่อยไหนปีศาจไหนอันนั้นมันหมาพี่เคยเจอปูไปหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยน้องพบครับน้องพบบอกว่าน้องพบจะเอาชนะเจ้าปีศาจปูได้อ่ะเราจะต้องฝึกเจ้าปูน้อยใช่ไหมใช่แล้วเช้านี้น้องพบเจอเจ้าปูน้อยบ้างยังเนี่ยเจอไปแล้วจ้ากี่ตัวเจอลูกสมุนปูกี่ตัวหนึ่งตัวเองอุ้ยมันน้อยไปอ่ะเราจะต้องเอาปูตัวน้อยๆมาเป็นลูกสมุนน้องพบก็จะทำฟาเรียมเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมใช่ปะน้องพบก็เลยจะทำอาควาเรียมเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าจะระดมคนเจ้าลูกสมุนปูน้อยไว้อ่ะใช่ไหมพบก็จะฝึกปราณปูลมเพื่อที่จะไปสู้กับเจ้าอสูรปูยักษ์ที่ได้มีไหมอ่ะครับครับโอเคเบาๆนะเบาๆนะเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอติดไมค์เพื่อนเพื่อนหน่อยได้นะโอ้ลูกมีคนกลับใช่แล้วมีคนกลับบ้างแล้วเขามาเที่ยวกันเหมือนน้องพบมาเป็นรถบัสอย่างนี้เลยนี่เขามาเข้าค่ายใช่แล้วพวกพี่ๆอ่ะพี่ๆลูกเสือเขามาเข้าค่ายกันใช่ต้องบอกนะเมื่อกี้ตอนเช้าน้องพบเห็นปูหนาววะไหนดูสิว่าน้องพบจะระดมเจ้าลูกสมุนปูน้อยได้กี่ตัวแล้วจะได้มาฝึกวิชากันมันเข้าไปรู้แล้วเขารู้ไปแล้วว่าขอบคุณเพื่อนก่อนแม่ว่าหาดนี้จะระดมคนยากแล้วล่ะมีอยู่นี่น้องพบจำหาดวรรณกรได้ปะที่เราเคยไปมาปูอันนั้นนะปูใส่ชวนเป็นร้อยเป็นล้านเลยอ่ะตรงนั้นน่าจะมีปูยักษ์เยอะแน่ลายลูฟี่เลยล่ะมีลายลูฟี่ด้วยเหรอนี่มีเต็นท์เรานะคะสภาพอุ้ยมีเต็นท์เรานอนตรงนี้เมื่อคืนนี้นอนตรงนี้เลยตอนนี้ก็กำลังเก็บแล้วอาจจะอีเล็กเคสโป๊ะนิดนึงไปแล้วรถบัสเขากลับแล้วถ้าอย่างนั้นแม่ว่านะตรงนี้เราระดมเจ้าพวกปูน้อยได้น้อยแน่ๆเลยอ่ะไม่น่าจะได้เยอะอ่ะเพราะว่าเจ้าปูน้อยมันกลับบ้านหมดแล้วน้องพบตื่นสายไปนิดนึงใช่ไหมลูกมันน่าจะออกมาตอนคืนแล้วอ๋อไม่รู้แหละมันมีอีกที่นึงที่เขาเรียกว่าหาดคุ้งอะไรนี่แหละจะไปตอนนี้เหรออะไรหาดอะไรนะอะไรอะไรเนี่ยแหละคือเดี๋ยวแต่มันอยู่จันทบุรีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแน่ว่าเราตรงนั้นน่าจะรวบรวมสมัครพรรคพวกลูกสมุนปูน้อยได้เยอะเลยละครับน้องพบเราจะไปวันไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปวันนี้แหละแต่อาจจะถึงบ่ายหรือเปล่าโอ้โหน้ำทะเลเลียเท้าแล้วครับตอนนี้ที่นี่คลื่นแรงมากเลยน้องพบอย่าปล่อยให้น้ำมันออกไปคนละที่น้องพบอย่าลืมนะต้องไปฝึกวิชาปราณปูลมกันด้วยจะได้มาปราบเจ้าอสูรปูยักษ์โอ้โหลงไปแล้วนี่มันเขาเรียกว่า
นี่คลองส่งน้ำอ้าวทะเลทะเลทำคลองน้ำพบหายหมดเลยมันเป็นอะไรมันเหลือตรงนี้วะยังเหลือนิดนึงแล้วมันก็แล้วหนูก็จะให้มันเป็นพี่มันเป็นว้าวว้าวว้าวไม่ได้เร็วเฮ้ยทะเลอะทะเลมันก็สนุกแบบนี้แหละเมื่อกี้น้องพบทำร่องเอาไว้อะเผื่อว่าจะมีเจ้าลูกสมุนปูน้อยออกมาติดเกือบจะได้เข้ามาในอควาเรียมของเราได้บ้างเออแต่ว่าดูแล้วลูกสมุนปูมันลงไปหมดตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยมันหนีแดดแล้วมั้งแต่ดูทุกคนนึงมากเลยเนี่ยมันจะต้องดักเจ้าลูกสมุนปูได้เยอะแน่ๆเลยน้องพบจำตอนที่น้องพบน้อยๆเล็กๆได้ไหมประมาณ2ขวบอะมันมีปูยักษ์อะตัวมันเริ่มหมาที่ป้าป๊ากับน้องพบหลบกันอยู่นั่นแหละอสูรตัวนั้นน่ะมันยังไม่ตายนะฮะอสูรตัวนั้นมันยังอยู่นะที่ไหนมันก็อยู่ตามทะเลนี่แหละมันอาจจะมาตอนกลางคืนไงลูกอสูรมันชอบมาตอนคืนใช่ปะเออตอนน้อยๆที่น้องพบไปถ่ายคลิปกับป้าป๊าแหละที่มันวิ่งไล่น้องพบอยู่ตัวมันเริ่มเลยอะใช่กับป้าป๊าแล้วพวกก็ไปแอบหลังสันดอนทรายอ่ะนั่นแหละนั้นเลยนะตัวเป็นล้านตั้มตรงนั้นมันคือหาดบางสะพานอ่ะทับสแกใช่ที่น้องพบเคยไปอ่ะพี่ไปเจอแล้วอสูรตัวมันชอบออกมาตอนเย็นๆอ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะขุดทรายเพื่อดักลูกสมุนปูน้อยเอามาเป็นลูกสมุนของน้องพบนะคะน้องพบกำลังฝึกวิชาปราณวารีเสาตักวารีเปิดน้ำว่ามีปูเยอะไปเลยเข้าไปจะมีปูลอยมากับคลื่นเนี่ยอีตัวปูคิดหนูก็จะบอกว่าจะมีปูลอยมากับน้ำนั้นอยู่อ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเรารีบหนีก่อนดีกว่าเผื่อปูมันตกใจเราอ๋อไปเผื่อปูมันตกใจเราอ๋อเดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนเราอ๋อเผื่อปูมันจะมาดักลงหลุมเราใช่อุ้ยเข้ารูแล้วอ่ะน้ำเข้ารูแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีไอ้ไข่โอ้โหพังพังโดนกบหมดเลยหลุมทรายของเราโอ้โหหลุมทรายปูไอ้เข้ามาเร็วจะคอยดูจะคอยดูซิแม่อย่าเพิ่งพูดอะไรครับครับไม่รู้หรอใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าปูมันหนีหมดตึ๊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 ดยังหนูเก่งเฉยไม่เห็นมีตัวปูสักตัวเลยลูกงั้นแหละแอบไปเล่นที่อื่นหยุดไหมเดี๋ยวมันจะพูดออกมาอีกเหรอมาแล้วน้ำมือเข้ามาแล้วไปน้อยเข้ามาเร็วว้าเข้ามาเร็วมาดูก่อนไม่มีโอ้รอบนี้ก็ยังไม่มีมาแล้วโอ้ความที่มาใหญ่เลยโอ้พังหมดเลยพังเลยมันไม่ได้พัดเข้ามาอย่างเดียวมันพัดออกไปด้วยครับแซนหนูจะเอาน้ำมันออกแล้วไม่รู้ตรงนี้เราจะเก็บเจ้าลูกสมุนปูน้อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าดูแล้วมันพัดแรงมากมันพัดเข้าแล้วมันก็พัดออกเลยโอ้เอาแล้วตอนนี้นะคะกางเกงแม่เปียกเลยแรงเลยตอนเนี้ยแรงแล้วครับตอนนี้มันไม่ได้พัดเข้าอย่างเดียวมันพัดเจ้าลูกสมุนปูน้อยออกไปด้วยเอาไปเบิดไปคุณแม่หนูว่าอาตุ่มมันก็น่าจะอยู่ในน้ำอ่ะหนูว่ามันน่าจะไปต่อสู้กันอยู่ตอนนะนั่นเองไม่เป็นไรน้องพวกก็ฝึกพลังไปก่อนอาจจะต้องรอบนี้นะที่น้องพ่อฝึกตัวอาจจะใช้เวลาหลายวันนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสำเร็จวิชาเนาะโอ้โหเมื่อกี้นี่คลื่นลูกใหญ่มากใหญ่แบบว่าตับ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 อะเต็มขาระเบลเต็มกางเกงแม่ๆเลยเมื่อคืนน้องพบนอนฟังอะไรตั้มตั้มหนูนอนไม่หลับเท่าไหร่จริงเหรอใช่เพราะว่าคลื่นดังหนูตื่นมาตอนดึกเหรอแต่แม่ก็หลับนะเพราะว่าคลื่นมันก็เหมือนเสียงดนตรีเลยอะ
คุ้มเนี่ยเดี๋ยวเสียงตีกลองเราก็หลับเลยอ่ะดนตรีแต่ว่าตีดังไปหน่อยคุ้มอย่างเงี้ยครับเมื่อคืนน่ะกระพกทำประสาทใหญ่มากเลยอ่ะไว้ให้เจ้าลูกสมุนปูมันอยู่เมื่อคืนมันเข้าไปอยู่เต็มเลยนะเหรอใช่ไม่รู้ได้ไงอ่ะก็มันไม่รู้เพราะมันไม่มาดูมาถ่ายไงลูกสมุนปูมันเข้าไปอยู่ในแบบประสาทกระพกอันใหญ่ๆอ่ะที่กระพกทำไว้อ่ะแม่รู้แม่ไม่รู้ตอนไหนตอนคืนแต่พอเช้ามาทะเลมันก็กวาดลงไปเบิดเลยเพราะว่าคืนมันแรงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องพบจะทำใหม่ก็ได้วิชาปราณปูลมเราจะต้องสะสมลูกสมุนปูลมครับเนี่ยถ้าเป็นคลองเล็กๆก่อนใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยไปเลยโอ้โหไม่อยากเล่นเนาะเย็นดีครับน้ำทะเลก็อย่างเงี้ยหลกเวลามันมาแรงมันก็เลยตามแม่ไม่เป็นไรยังไม่เปียกไม่เปียกเมื่อยไม่เปียกไปเปียกข้ามือหน่อยแน่เล่นทะเลก็ต้องเปียกบ้างอ่ะลูกเป็นธรรมดาโอ้ตามบุ้งมาเล่นโอ้วิ่งกระบินมาฮอปเตอร์ฮอปเตอร์ไอ้นี่ฮอปเตอร์เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมเนี่ยแต่แม่แบบถ่ายไปแบบแทบไม่เห็นเลยสว่างเกินไปเลยถ่ายแม่เลยมองไม่เห็นกล้องเลยอ่ะมาว้าวเลียตูดแล้วตอนนี้ครับน้องทะเลเลียตูดน้องโป๊ะครับแล้วไปกี้ทำไมทะเลนี่วิวสวยมากนะน้ำทะเลสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะมาที่นี่มาได้มาตามเรานะเอามาสิแม่เพื่อนๆอยากมามาไปเลยทะเลแล้วตอนนี้เพื่อนจะเห็นหน้าน้องพบไหมเนี่ยเขาเรียกว่าปราสาทปูน้อยอุ้ยทะเลมันถมปราสาทน้องพบไปทางนู้นอีกแล้วอ่ะปูเขาไม่ได้นี่ไงมีแถวรูนี้มันก็ได้จะมานะใช่ปูเนี่ยแล้วมันก็จะปิดรูไว้เต็มเลยปิดไว้ให้มันเข้ามาในกองทรายปูเราใช่ไหมแล้วหนูก็จะให้มันเจาะขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวก็ลองขุดออกมาก่อนการดูลมของน้ำพุเนี่ยจะต้องจากปูน้อยเอามาเป็นลูกสมุนปรับอสูรปูยักษ์นะครับเพื่อนๆโอเคที่ได้จะให้มันอยู่ในร่องนี้ในร่องนี้ได้เลยทำร่องเพื่อจากปูน้อยอ่ะแล้วหนูก็จะเอาทรายตรงที่มันเปียกมาเอามาเลยเอาไปเปียกมาใช่ไหมใช่แล้วก็เอาใส่นี้เอาก็เอาทรายแห้งมาโรยว้าวเปียกแน่นอนนี้ทรายเปียกเลยอันนี้เป็นการทำส่วนผสมล่องปูอันนี้มันมีสองฝั่งมีสองฝั่งให้ปูเลือกได้เลยแล้วฝั่งไหนก็ได้พี่อันนี้ฝั่งของปูใหญ่อ๋อสวัสดีแมนสวัสดีแมนอันนั้นแมงไม่ใช่ปูเป็นแมงน้อยหนูสวัสดีแมนสวัสดีแมงแรงขึ้นแรงขึ้นขึ้นมันแรงอย่างนี้แหละเลยทะเลอ่ะแล้วหนูก็จะค่อยๆเปิดล้อละมันออกมาดูพอละพอมาแล้วนี่ปูใหญ่เหรอฝั่งโน้นปูน้อยฝั่งนี้ปูใหญ่ใช่มันจะให้มันเข้ามาต่อสู้กันโอ้โหน่ารักนี่เลยโหเมื่อคืนนี่มาถึงนี่โอ้โหมาถึงนี่เลยขนาดเล่าหนีขึ้นมาสูงแล้วนะเพราะทะเลซัดได้สูงโอ้โหปานทรายได้รำหุ้นอะไรอ่ะฮะวิไหนดูสิเปลือกหอยเหรอใหญ่มากเอาไปล้างให้เพื่อนดูหน่อยสิจะล้างก่อนจะล้างน้ำใหญ่ล้างน้ำใหญ่ๆก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงล้างได้เลยโอ้นี่ไงเพื่อนนี่คือเปลือกหอยที่น้องพบเก็บได้ครับพอดีเลยนะเอาไปตัดไฟได้ใช่ได้เลยเนี่ยเหมือนช้อนเลยจะปั้นเป็นลูกหอยเนี่ยวิชาที่น้องพบอุ่นที่อุ่นโอ้เต็มเต็มคาราเบลโอ้ลูกขอเก็บไปดูที่บ้านหน่อยได้ไหมจะเก็บไปให้มิญญาทางครับในบ้านได้ได้ได้แล้วก็ทำบ้าน
ล้างเหรอจะล้างก่อนเหรอจะรอล้างโอเคนี่คืออย่างนี้เลยสวยยาเป็นจุดๆเต็มเลยเพื่อนๆปลานวาลีที่วันนุ่งเขาทำปลานอะไรนะกระแสทรายไล่ลำเนี่ยตัวนี้มันขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมได้ผลนะเนี่ยเรียกเปลือกหอยขึ้นมาได้ด้วยว้าวฟังเลยแม่ดูกระแสทรายไล่ลำเดี๋ยวให้พี่ธัญญาดูก่อนเนี่ยว่าน้องพบอ่ะทำวิชากระแสทรายไล่ลำอ่ะได้นี้ขึ้นมาเลยเอาไปไว้ตรงไหนไว้หน้าโต๊ะเราก่อนเอาไว้ที่หน้าเต็นท์เราก่อนยังไม่ได้กระโดดต่อถ้าเล่นตรงนี้เสร็จเมนูขอไปเล่นตรงที่อื่นบ้างครับผมไปเล่นตรงนี้ว้ายอะไรว้ายอ่ะน้องพ่อทำหน้าอะไรลูกหน้าสูบปูใช่ไหมไก่ไก่หน้าไก่คนเดียวมันหน้าไก่ตรงนี้น้องพ่อกำลังทำอะไรเอ่ยขุดล่องกระบวนท่าขุดล่องสายลูกไม่ไหวแต่ตรงนี้มันไม่ดีนิดนึงนะลูกฮะมันมีกลิ่นบุหรี่ด้วยยากกว่าทำเลไม่ดีเลยมาเล่นตรงนี้แม่ดูสิครับอุ้ยเอาแล้วกระบวนท่าเดิมกำลังกระบวนท่าที่คุณเคยที่น้องเพชรทำเมื่อวานนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆมันคือกระบวนท่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่โอ้เมื่อวานนี้น้องพบก็ทำกระบวนท่านี้แต่เมื่อวานเนี้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวมันซับซ้อนมากเลยอะบ้าซับซ้อนนี่ไงคะพลังก๋วยเตี๋ยวอะอันนี้ก็ซับซ้อนเหมือนกันอะเอออันนี้ก็เริ่มซับซ้อนแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นกระบวนท่าก๋วยเตี๋ยวกระบวนท่าที่คุ้นเคยเพราะว่าพลังของเจ้านั่นก็คือก๋วยเตี๋ยว อันนี้เอามาเป็นสบู่ได้โอ้โหฉันเนี่ยเอามาเป็นสบู่ได้นะเจ้าขึ้นทำพลังก๋วยเตี๋ยวของน้องป๊อบหายหมดเลยดูกระบวนท่าไม่เป็นไรทำหายหายเลยเหลือแต่หัวก๋วยเตี๋ยวหน่อยเดียวเราต้องมาฝึกพลังกันตรงนี้นี่แหละเพราะเราจะได้รับพลังมหาศาลมากเพราะทะเลพลังงานมันมหาศาลมากเลยทะเลพลังงานมันมหาศาลมากเลยครับครับแล้วก๋วยเตี๋ยวน้องพบเริ่มยาวอีกแล้วครับดูซิว่ารอบนี้เจ้าคลื่นจะฝึกอะไรเรารู้สึกเจ็บมือแล้วต้องหยุดหน่อยแล้วก็มาบีบมืออ๋อมันคือการนวดผ่อนคลายระหว่างการฝึกกระบวนท่าก็มีเมื่อยบ้างหรือยาวมากโอเคกระบวนท่าพลังงานกระบวนท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวพลังเส้นก๋วยเตี๋ยวของน้องพบครับรอบนี้เจ้าทะเลมันจะมาล้างเส้นก๋วยเตี๋ยวเราอีกแน่ๆเลยเพราะว่ามันต้องฝึกน้องพบให้น้องพบแข็งแกร่งมาเร็ว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 แม่ดูสิครับครับครับอันนี้หนูจะทำให้ล่องสไลเดอร์แม่ว่าล่องสไลเดอร์ก๋วยเตี๋ยวน้องพบเนี่ยมันจะต้องดักจับปูน้อยได้บ้างแหละเพราะว่าตอนนี้เส้นมันยาวมากแล้วมันก็ลึกด้วยกระบวนท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้โหในที่สุดไม่น่าเลยไม่น่าในที่สุดไม่อยากแล้วในที่สุดสนุกดีลูกเพราะว่าเนี่ยมันคือการฝึกกระบวนท่าของกระพบแหละไม่น่าเล่นเอาเล่นแต่ตรงนี้จะหนีขึ้นไปทางไหนเดี๋ยวมันตาตามมาอีกเนี่ยโหกระแสทรายไล่ลำเดี๋ยวจะได้เปลือกหอยมาอีกนะเมื่อกี้มาแล้วอันนึงอ่ะกระแสทรายไล่ลำอ่ะมีตัวอะไรบุกเต็นท์เราตัวอะไรอ่ะตัวอะไรบุกลุกจะได้ยินไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้ยินเสียงป้าป้าไหมเมื่อกี้ป้าป้าบอกว่ามีตัวอะไรบุกลุกเต็นท์เราไหนหุ้ยยังเดี๋ยวนี่เห็นยังนั่นไงนี่มันลูกสมุนของอสูรปูยักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะแม่จะเข้าไปไงตายแม่เต็มเท้าเลยนี่โอ้เพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะแม่ขอปูแป๊บนึงนะเขาก็เห็นแล้วลูกนี่นั่นไงเพื่อนเพื่อนเห็นในร่องนั้นไหมนั่นนะหน้าตาเหมือนเจ้าปูยักษ์ตัวนั้นเลยป้าป้าขี้บอกมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเพื่อนๆดูหน่อยโอ้นี่ไงน้องพบที่แม่บอกว่าของที่ไหนนั่นแหละให้เพื่อนดูหน่อยเออไปที่แม่บอกว่าน้องพบทำปราสาททรายปูไว้อันเบลเลอร์เนี่ยไอ้ตัวนี้มันเข้ามาอยู่เนี่ยดู
ชี้ดูสิมันก็มาทางนี้เนาะมาทางนี้เลยทางนี้ทางนี้มันก็มาทางนี้แดดเพื่อนเห็นหน้าเออเฮ้ยน่ากลัวเออไม่ใช่เอออยู่ข้างป้าป้านู่นเออไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กัดจะวิ่งเลยเหรออู้หนีบไหมอ่ะฟ้าวังหนีบปะวังหนีบนะแป๊บนึงลองควบระวังระวังระวังมันหนีบระวังหนีบโอ้มันหนีบแรงมากหนีบแรงมากหนีบไอ้ตัวคีบคีบไม่ให้ออกเลยนะน่าจะเป็นห่อเลือดเลยแล้วถ้าเกิดโดนหนีบโอ้โหพลังพลังก็คือกระอ่ำปูกระอ่ำปูน้องครบน้องครบเฮ้ยน้องครบไปไปตายมันทำไมลูกสวัสดีป้าป้าจะโดนหนีบเอาสิสวัสดีไปไหนไปไหนเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหยังไวยังไวโอ้โหลูกมันสู้มันสู้มันสู้คลื่นด้วยนะโอ้เดี๋ยวลูกแล้วโอ้เอาแล้วจะมาหนีบเท้าแม่ไปแล้วไปแล้วโดนซัดไปแล้วโดนซัดไปแล้วเพื่อนเพื่อนไปเล่นกันดีต่อครับเพื่อนเพื่อนเลยได้ดูปูแป๊บเดียวเองอะน้องพบเอาน้องพบเอาพลังกระแสทรายไล่ลำไปอะไปก็เราจะเล่นกับมันอะเล่นอะไรไปแล้วไม่ได้เล่นกับมันแล้วในที่สุดก็ไม่ต้องมาต่อสู้กับมันได้เออในที่สุดก็ไม่ต้องยุ่งเลยอ้าวแล้วโอเคครับอย่างนั้นเราปล่อยปูไปแล้วน้องพบกำลังจะทำใหม่ใช่ไหมกำลังจะทำประสาททายปูไว้ใหม่ใช่ไหมเหมือนจะได้ดักปูเมื่อกี้น้องพบดักปูได้ตัวเป็นเริ่มเลยครับใหญ่มากๆครับเพื่อนเพื่อนโอ้ไอ้ปูตัวเมื่อกี้จะขึ้นมางับตูดหรือเปล่าเนี่ยมันลงทะเลไปแล้วหลายตัวเมื่อกี้ลูกปูตัวเมื่อกี้ไปแล้วลงทะเลไปแล้วลูกคือปูอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นร่องรอยของเจ้าอสูรทรายปูอ่ะอสูรปูเห็นเห็นนู่นข้างหน้านู้นอ่ะมีเรือด้วยเหรอใช่มีเรือด้วยอุ้ยเรือใหญ่ด้วยเนาะใช่เหมือนเรือใหญ่เรือรบเลยอ่ะใช่เลยหน้าตรงนั้นน่ะเพื่อนเออมีรถถังอยู่ข้างบนด้วยดิเออเป็นเรือรบมีรถถังอยู่ข้างบนด้วยหรือมั้งน่ะแม่เออ